ร่วมผจญภัยโดยทดลองใช้ฟรี Toyota Smart G-Book เราภูมิใจการบินไทยของเราสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นสถานีโทรทัศน์ซัปโปโรบริษัทไทยอินชูจำกัดการผจญภัยไร้พรมแดนในวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาลิ้มรสชาติอาหารประเภทเส้นในเมืองต่างๆที่มีสูตรต้นตำรับเฉพาะของแต่ละเมืองบนเกาะฮอกไกโดค่ะอันนี้ค่ะยากิโซบะนะคะโซเรียวตกลงมันคืออะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าใช่หรือไม่วันนี้นะคะเขาทำมาให้เรารับประทาน2จานเลยค่ะจานที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะคะจะใช้ปรุงรสเค็มด้วยโชยุนะคะส่วนจานที่เป็นสีขาวๆนี้จะปรุงรสเค็มด้วยเกลือค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหน้าตาติ๊กว่ามันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ราดหน้านะคะเดี๋ยวจะลองทานทั้ง2อันเลยค่ะมันเป็นเส้นบะหมี่อยู่ข้างล่างนี่แล้วก็ราดหน้าไปข้างบนร้านนี้นะคะเป็นร้านเก่าแก่ค่ะซึ่งเป็นร้านสำหรับคนท้องถิ่นเขารับประทานกันนะคะเป็นร้านเล็กๆที่ไม่ได้มีป้ายชื่ออลังการแล้วก็การตกแต่งร้านที่มันใหญ่โตแค่ไหนนะคะแต่ก็อยู่มานานแล้วค่ะเปิดทำร้านขายยากิโซบะมาเป็นเวลาถึง32ปีแล้วนะคะแต่ว่าตั้งอยู่ที่ในเมืองโอตารุเนี่ยแค่10ปีแค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยเขาตั้งอยู่แอร์เรียอื่นมีชื่อเสียงมากนะคะยากิโซบะที่โอตารุถึงกับขั้นตั้งสมาคมยากิโซบะเลยนะคะเดี๋ยวติ๊กทานก่อนนะคะเห็นไหมลูกค้าเข้ามายากิโซบะอร่อยเส้นมันกรอบเส้นมันกรอบเส้นมันมีเส้นมันไม่เหมือนบะหมี่ลวกน้ำร้อนนะคะมันเหมือนบะหมี่เอามาผัดให้มันมีความกรอบค่ะอร่อยค่ะอันนี้มันเค็มแบบจืดแต่นี้มันเค็มแบบกลมกล่อมเหมือนเค็มน้ำปลากับเค็มเกลือมันจะต่างกันค่ะอร่อยขอแนะนำว่าเวลามาทานเนี่ยอย่ามาคนเดียวเพราะจานมันใหญ่เดี๋ยวจะทานไม่หมดนะคะถ้าคุณผู้ชมมาที่โอตารุนะคะนึกอยากจะทานยากิโซบะอย่างที่ติ๊กพามาทานอย่างนี้นะคะมาเลยค่ะถามคนแถวนี้ว่าถนนยานากาวะอยู่ตรงไหนแล้วก็ร้านยากิโซบะจะอยู่สุดซอยเลยค่ะราคาจานอย่างนี้นะคะ800เยนค่ะติ๊กว่าทานกัน2คน3คนก็ได้นะคะหรือไซส์เล็กกว่านี้หน่อยก็ประมาณ600เยนค่ะอร่อยเอาไปเลยอันนี้อร่อยเอาเลยอันนี้เอาเลยอร่อยอร่อยเขาชอบเค็มๆเราชอบไม่เค็มเรากินอันนี้อร่อยอันไหนอร่อยกว่ากันที่เขาชอบมากกว่าผมแย่แล้วเราแย่แล้วคุณผู้ชมคะมาถึงที่ฮอกไกโดแล้วนะคะไม่ทานราเมงเห็นทีจะไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าราเมงที่นี่นะคะขึ้นชื่อมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งราเมงมิโซซุปค่ะและย่านนี้นะคะเป็นย่านที่ขายราเมงโดยเฉพาะตรอกเล็กๆตรอกนี้ล่ะค่ะสองข้างเนี่ยนะคะคาข้างไปด้วยร้านราเมงเขาเรียกย่านนี้ว่าราเมงโยโกโจค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในวันนี้ได้เจ้าถิ่นฮานิวพามาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพามาทานราเมงนะคะเป็นร้านที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เก่าแก่ที่สุดในตรอกนะคะแต่เป็นร้านที่เก่าและมีชื่อเสียงสำหรับคนท้องถิ่นมากๆใครๆก็จะแนะนำมาที่ร้านนี้โดยเฉพาะฮานิวของเรานะคะคนท้องถิ่นพาเรามาที่ร้านนี้เก่าหรือไม่เก่าที่ก็ไม่ทราบนะคะแต่ดูจากคนทานสิคะลายคลามทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรานั่งเลยค่ะที่สำคัญนะหน้าร้านมีรูปแมวคีบราเมงแล้วก็น้ำตาไหลด้วยค่ะแต่ดิฉันจะไม่ไหลค่ะเห็นไหมบอกแล้วแมวน้ำตาไหลถ้าไม่อยากน้ำตาไหลเหมือนแมวห้ามสั่งสไปซี่ผู้ช
ชมคะขอแก้ข่าวค่ะมันคือหมีไม่ใช่แมวโอ้หมีตอนเนื้อไม่ใช่แมวมันคล้ายกันนะโอเควัดโคกมิโซไปดมอะไรกับตัวใจเหมือนก๋วยจั๋วก๋วยรามเมงที่ดิ๊กสั่งมาเนี่ยนะคะเรียกว่าโคคุมิโซะรามเมงที่ใส่น้ำซุปมิโซะแล้วก็เป็นแบบต้มยำเข้มข้นแต่ไม่เผ็ดมากถ้าเผ็ดมากเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะน้ำแดงลอยเกลื่อนเลยอันนี้เผ็ดมากไม่ไหวราคาถ้วยหนึ่งก็ประมาณ850เยนค่ะ8432ประมาณ350บาทลองทานละเข้มดูสิคะห้องเนี่ยนะคะน่าจะประมาณ 3.5 คูณ 3.5 ตารางเมตรนะคะมันเล็กมากเลยแล้วลุงก็อยู่ในเนี้ยแกอยู่ในนี้ทั้งวันเลยนะคะไม่มีที่นอนไม่มีที่เอนหลังตั้งแต่11โมงเช้าจนกระทั่งตี3ค่ะก็ขายไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าตั้งแต่มื้อกลางวันมื้อบ่ายมื้อเย็นจนกระทั่งมื้อดึกมื้อสว่างนะคะรับประทานไปดื่มไปอะไรกันมาแล้วก่อนจะกลับบ้านหาอะไรร้อนๆทานจนตี3นะคะถึงจะปิดสนับสนุนรายการโดยรถเช่าเฮิร์สอิสระของการเดินทางสนับสนุนรายการโดยคาเมล่าไวท์ CB3 ฟูลลิงใช้เป็นคู่เพื่อผิวดูกระจ่างใสความสุขใกล้แค่เอื้อมปานเทวีริเวอร์ไซด์รีสอร์ทแอนด์สปาพุทธมณฑลสาย7คุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าบนเกาะที่หนาวเหน็บอย่างเกาะฮอกไกโดนั้นจะเป็นเกาะที่ให้ผลผลิตบัควีตมากที่สุดเพื่อนำมาทำเป็นเส้นโซบะค่ะห่างไปไม่ไกลจากสวนสาธารณะโอโดริที่นี่มีพาเฟ่ยักษ์สำหรับปราบเซียนโดยเฉพาะค่ะคุณผู้ชมคะร้านเล็กๆเนี่ยค่ะแต่ไอศกรีมไม่เล็กเลยค่ะมหึมามากนี่กำลังหาอยู่นะคะว่าอันไหนที่มันเหมือนที่โชว์อยู่หน้าร้านอะบิ๊กดาวสเตอร์โอเคนี่เลยมันไอศกรีมหรือมันเค้กแต่งงานก็ไม่รู้ดิฉันคิดว่าไหนๆเราก็มาซัปโปโรทั้งทีแล้วนะคะเราไม่ได้มาบ่อยหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสั่งมาทานให้มันรู้กันไปเลยว่ามันเป็นไอศกรีมหรือว่ามันเป็นเค้กโอ้โหคุณผู้ชมคะดิฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยค่ะนี่เราไม่ได้มางานแต่งงานนะ100เยนเท่ากับ40บาทมันประมาณ 5,000 บาทนะคะเนี่ยตายแล้วไม่เป็นไรครั้งหนึ่งในชีวิตเดี๋ยวดิฉันคิดว่าดิฉันเนี่ยรับประทานไม่หมดแน่ๆเลยเดี๋ยวไปหาคนญี่ปุ่นแถวๆนี้มาช่วยกันทานดีกว่าโอ้สอบอิตาอิตาดากิมัสอิตาดากิมัสคุณผู้ชมคะมันอร่อยนุ่มหอมหวานละเมียดละไมถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับเจลาโต้ที่อิตาลีนะคะแต่มันมีเอกลักษณ์ของมันมันหวานไม่ได้หวานมากนะคะหวานนิดๆมันนุ่มมันหอมอย่างนี้กระมังคะที่เขาบอกว่าเราจะได้ผลผลิตดีๆมาเนี่ยก็ต้องมีวัตถุดิบที่ดีก่อนที่ฮอกไกโดเนี่ยนะคะอากาศดีธรรมชาติดีนะคะดินดีน้ำดีหญ้าเขียวหญ้าอุดมสมบูรณ์ก็ทำให้วัวมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตน้ำนมที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนมเป็นชีสเป็นเนยมันออกมามีคุณภาพทั้งนั้นเลยI'm sorry. I'm 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 sor
บายมีร้านนี้ฉันเด็ดพาเฟ่เป็นอาหารหวานจากประเทศฝรั่งเศสประกอบไปด้วยไอศกรีมและเนื้อเค้กที่จัดเป็นชั้นๆซึ่งต่างจากไอศกรีมที่มีแต่ก้อนของไอศกรีมเพียงอย่างเดียวคำว่าพาเฟ่มีความหมายว่าเพอร์เฟกต์หรือว่าสมบูรณ์แบบเพราะว่านอกจากวัสดุในการทำที่มีคุณภาพทำให้รสชาติหอมนุ่มลิ้นแล้วรูปร่างของพาเฟ่แต่ละจานก็จะต้องมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเช่นเดียวกันค่ะช่วง A Day's Trip เส้นทางผจญภัยวันนี้นอกจากเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ประเทศในประชาคมอาเซียนร่วมมือกันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียที่รวมไปถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เป็นอย่างดีก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่นำเสนอผ่านรายการสารคดีโทรทัศน์ออกสู่สายตาประชาชนซึ่งเส้นทางการผจญภัยในวันนี้จะพาไปดูการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนติ๊กพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศของการร่วมมือกันทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคในกลุ่มเอเชียในงานประกวดหนังสารคดีการท่องเที่ยวในเอเชียที่จัดขึ้นบนเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2โดยมีสมาคมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศญี่ปุ่นกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลฮอกไกโดและสถานีวิทยุโทรทัศน์ NHK ในเมืองซัปโปโรและสนามบินชิโตเซะใหม่บนเกาะฮอกไกโดร่วมเป็นเจ้าภาพคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบรรยากาศของงานเฟสติวัลเอเชียทีวีแอนด์ฟิล์มออนเจอร์นีซัปโปโรฮอกไกโดค่ะประสบความสำเร็จมากมายเลยนะคะผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตหมายถึงว่าผู้ผลิตรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ส่งผลงานเข้ามาประกวดกันนะคะก็เลยทำให้เกิดมีงานเฟสติวัลหรือว่างานเทศกาลประกวดภาพยนตร์สารคดีการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยนะคะภายในนี้อีกเป็นครั้งที่2ค่ะบริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะฮอกไกโดบนด้านน้ำแปซิฟิกทางตอนเหนือที่ที่มีแต่ความหนาวเย็นปกคลุมเกือบตลอดทั้งปีใครจะเชื่อว่าและสำหรับงานประกวดในครั้งนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่รายการผจญภัยไร้พรมแดนผู้ผลิตสารคดีท่องเที่ยวด้วยฝีมือคนไทยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และออกอากาศผ่านไทย Global Network ได้รับรางวัลชนะเลิศสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากผู้เข้าประกวด73รายการจาก14ประเทศรางวัลที่ได้นี้นะคะจะเป็นกำลังใจให้กับดิฉันแล้วก็ทีมงานของดิฉันทุกคนค่ะเพื่อที่จะพัฒนารายการ The Spirit of Adventure ให้ดียิ่งขึ้นไปมากกว่านี้ค่ะและรางวัลนี้ไม่ใช่ของดิฉันคนเดียวค่ะเป็นของคนไทยทุกคนนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นตัวแทนของคนไทยและนอกจากนั้นแล้วยังเป็นรางวัลของมวลมนุษยชาติทุกคนบนโลกใบนี้อีกด้วยค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะどうもありがとうございます。この賞は私が。สนับสนุนรายการโดยบ้านสิงห์คำ Wedding and Studio เชียงใหม่สนับสนุนรายการโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888วินเซอร์สวีทโฮเทลสุขุมวิทช่วงเที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยต้าเดี๋ยวนี้เนี่ยเมืองหลวงพระบางเจริญขึ้นเยอะแยะมากมายใครๆหลายๆคนก็จะถามว่าเอ๊ะเราไปซื้อที่ที่หลวงพระบางได้ไหมไปซื้อบ้านที่หลวงพระบางได้ไหมเพราะว่าหลวงพระบางสวยมากๆเลยเป็นเมืองที่สวยงามมีความสงบมีวัฒนธรรมมีบ้านสวยๆอากาศก็ดีถึงแม้ว่าในหน้าร้อนกลางวันจะร้อนแต่กลางคืนก็อากาศเย็น
ชาวต่างชาติอย่างติ๊กเนี่ยมาซื้อได้บ่ซื้อบ่ได้ค่ะได้ซื้อบ่ได้เลยจ้าแล้วต้องทำยังไงเศร้าเศร้าได้เศร้าเขามีสัญญาเป็นยังไงคะเจ้าก็จะมีสัญญาคือว่าเศร้าระหว่างผู้เศร้ากับบ่แม่รัฐบาลบ่แม่กี่ปีก็แล้วแต่จะตกลงกันเจ้าแม่แล้วแต่ว่าต้องเฮ็ดธุรกิจมีธุรกิจก็จะคิดเป็นปีปีละจักเท่าไหร่มันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่เฮือนงามเฮือนงามบ้างค่ะเฮือนงามสักเฮือนงามกันบ่ก็ใหญ่หลายอยู่เองสัก3ห้อง3ห้องก็บ่ประมาณเดือนนึงก็จะแบบจะเอาอยู่ประมาณ600 700ประมาณ7 3 21 20,000 7 4 20ประมาณ 30,000 บาทนะคะเป็นบ้านสวยๆที่อยู่ในตัวใจกลางเมืองคราวนี้เนี่ยกลับมาคราวนี้บ้านช่องตึกรามสวยงามมากเลยเข้าตังมาจากไหนกันก็จะเป็นธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบ้านพักมันได้เงินหลายได้เงินมากเรื่องบ้านพักเพราะว่าแค่จะมาล่ายกระมูลอยู่ในประเทศลาวคือโรงพยาบาลใช่เป็นอันดับหนึ่งในเมืองในประเทศลาวเมืองหลวงพระบางได้ขยับขยายผังเมืองให้กว้างขวางขึ้นกว่าเมื่อ10ปีก่อนที่ติ๊กเคยมาเยือนในครั้งแรกการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามกลไกของเศรษฐกิจบ้านเมืองที่กำลังพัฒนาจากบ้านแบบลาวดั้งเดิมที่เห็นมีจำนวนเพิ่มขึ้นและไกลออกจากเขตลำน้ำทั้งสองไกด์ชาวลาวเคยเล่าให้ติ๊กฟังเมื่อ5ปีก่อนว่าหลังคาจะเป็นตัวกำหนดเขตแดนและความเก่าของการสร้างบ้านก่อนหรือหลังซึ่งทางองค์การยูเนสโกก็ได้วางระเบียบที่อยู่อาศัยสำหรับบ้านที่อยู่ในเขตมรดกโลกให้ใช้เฉพาะหลังคาสีแดงเท่านั้นส่วนสีฟ้าที่เราเห็นในเขตมรดกโลกนั้นเป็นบ้านที่ปลูกขึ้นมาก่อนที่จะมีการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองเป็นมรดกโลกนั่นเองค่ะสำหรับบ้านที่อยู่ทั้งในเขตและนอกเขตมรดกโลกหากจะมีการปรับเปลี่ยนหรือก่อสร้างเพิ่มเติมก็จะต้องยื่นแบบให้กับองค์การยูเนสโกพิจารณาก่อนเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนนี่มันเป็นแบบอันอย่างเป็นแบบร่วงพอบางมันเป็นแบบมรดกแท้ๆเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นสไตล์ท็อกซี่เห็นป่ะสไตล์ท็อกซี่แม่นแล้วสไตล์ท็อกซี่เป็นที่เป็นอันนี้แล้วก็ใส่สร้อยซ่าก็ใช่ค่ะสายขาก็จะเอิ้นสร้อยซ่าสร้อยซ่าแล้วอันนี้ก็แบ่งเป็นช่องๆอย่างเดียวอันนี้มันจะเป็นสไตล์ลาวเดิมแท้ๆเป็นของลูกพบางโดยเฉพาะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้แชร์เคล็ดลับโดนใจได้รับรางวัลเป็นกิฟต์เซต1ชุดราคา 1,200 บาทค่ะร่วมสนุกท้ายรายการด้วยการแชร์เคล็ดลับลดจุดด่างดำและหมองคล้ำในเฟซบุ๊กของรายการผู้ที่ตอบโดนใจจะได้รับกิฟต์เซตจากเครื่องสำอางคาเมล่าจำนวน2รางวัลหรือรับบัตรรับประทานอาหารจากวินเซอร์คาเฟ่ณโรงแรมวินเซอร์สวีทสุขุมวิทจำนวน2รางวัลรางวัลละ2ท่านพร้อมกันนี้ยังร่วมสนุกตอบคำถามท้ายรายการในหน้าเว็บไซต์ของรายการผจญภัยไร้พรมแดนเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากเกาะฮอกไกโด1รางวัลค่ะ